าวเน็ตโฟกัสสีหน้าหลังเบลล่าแถลงเลิกเวียเรื่องแต่งไม่เกี่ยวมีคนใหม่ก็ยินดีในที่สุดข่าวลือก็เป็นเรื่องจริงกับการปิดฉากความรัก9ปีของคู่รักข้ามช่องเวียสุกลวัฒน์และเบลล่าราณียืนยันคำกล่าวที่ว่าตลอดการไม่มีอยู่จริงหลังเบลล่าออกมาแถลงยอมรับเรียบร้อยแล้วว่าได้ถอยห่างความสัมพันธ์กลับมาใช้คำว่าพี่น้องกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วส่วนรายละเอียดไม่ขอลงลึกโดยเบลล่ากล่าวว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่ารู้จักกันมานานแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่มีมุมมองไม่เหมือนกันก็ตกลงกันว่าจะเป็นพี่น้องส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นขอไม่ลงรายละเอียดขอใช้คำว่าลดสถานะเป็นพี่น้องที่ห่วงใยมีการพูดคุยมาสักพักหนึ่งแล้วขอไม่ลงรายละเอียดเพราะเกี่ยวข้องทั้งเราและพี่เขาอยากจะเคารพความส่วนตัวของพี่เขาก่อนจะมาถึงจุดนี้ก็ผ่านการพูดคุยกันมาหลายครั้งเอาจริงๆแล้วก็ตอบยากกว่ากี่ครั้งแต่เป็นการตัดสินใจของคนทั้งสองคนยืนยันว่าเรื่องแต่งงานไม่ใช่เพราะเรื่องนี้คิดเห็นเหมือนกันยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องนี้การแยกกันเป็นการพูดคุยกันด้วยดีเวลานั้นผ่านมายากไหมทุกอย่างมีเหตุผลอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจโอกาสคืนดีอนาคตตอบไม่ได้นะปัจจุบันนี้ตัดสินใจแบบนี้ตอนนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะวันที่เราคุยกันไม่มีเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราสองคนใครมูฟออนก่อนกันถ้าเป็นเรื่องของพี่เขาเบลขอไม่ตอบเบลขอโฟกัสเรื่องการทำงานดูแลคุณแม่และครอบครัวก่อนยังไม่คิดเรื่องนี้ส่วนภาพที่หลายคนบอกว่าเพิ่งเจอกันนั้นว่าความจริงไม่ได้เจอกันมาสักพักแล้วสำหรับภาพที่ไปกินสุกี้แต่จริงๆเป็นภาพเมื่อหลายปีที่แล้วด้านเรื่องไปเฝ้ารถก็ไม่ได้ไปเรื่องนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นยืนยันว่าไม่ได้เจอกันมาสักพักหนึ่งแล้วถามว่าเสียดายกับรัก9ปีที่ผ่านมาไหมเบลล่าเผยว่ามีความปรารถนาดีให้กันมาตลอดไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ดีหากเวียจะมูฟออนก่อนคิดอย่างไรนั้นอนาคตเป็นอย่างไรก็ยืนยันว่าเบลมีแต่ความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขในส่วนของตนยังไม่คิดเรื่องนี้อยากดูแลครอบครัวก่อนเบลเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังคุณแม่ก็เข้าใจเบลขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาความรักเป็นเรื่องที่ดีเบลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความรักแต่ความรักมีได้หลายรูปแบบเบลว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องของความเข้าใจในเหตุและผลเราก็มีครอบครัวด้วยเบลต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเบลเติบโตมาพร้อมกับพี่นักข่าวและแฟนทุกคนเบลก็อยากบอกแฟนๆตรงๆครั้งนี้ก็เช่นกันขอบคุณทุกความหวังดีค่ะในขณะที่ชาวเน็ตหลังได้ชมและฟังการสัมภาษณ์ของเบลล่านอกจากจะส่งกำลังใจให้นางเอกคนดังแล้วยังมองตรงกันวอเป่าสายตาดูเศร้ามากแต่ก็เข้มแข็งเบลล่าสตรองมากๆฟังน้ำเสียงเบลแล้วรู้เลยว่าอะไรอย่างไรฟ้าหลังฝนย่อมงดงามกว่าจากสัมภาษณ์แม้จะไม่ชัดเจนแต่ดูก็รู้ว่ามีคนมูฟออนแล้วจริงๆและงานนี้รอฟังเลยว่าพี่เวียจะว่ายังไงและอื่นๆ